สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาในบรรยากาศแบบอยู่บ้านนะครับมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆที่เม้นมาทางด้านล่างของคลิปนะครับเพื่อนๆคนนี้นะครับถามว่ารบกวนขอคำแนะนำครับถ้า ESC เริ่มเสื่อมพอจะเริ่มมีอาการอย่างไรบ้างครับขอยกตัวอย่างมาครับขอบคุณครับนะครับ ESC ก็คือ Speed Control นะครับนะครับถ้า Speed Control ของเราเนี่ยมันเริ่มมีอาการเสื่อมนะครับเดี๋ยวเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า Speed ของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันทำหน้าที่รับไฟจากแบตเตอรี่มาพอมันรับไฟมาจากแบตเตอรี่มันก็จะจ่ายไปที่กล่องเจโรแล้วก็กล่องเจโรก็จ่ายไปที่ DC อีกทีนึงนะครับแล้วก็จ่ายไปที่เซอร์โวอันนี้คือในกรณีที่การเชื่อมต่อเป็นระบบ SBUS นะครับแต่ถ้าเป็นการเชื่อมต่อแบบธรรมดานะครับ Speed Control เนี่ยมันจะส่งไฟไปที่ Receive ก่อนนะครับแล้ว Receive เนี่ยก็จะจ่ายไฟไปที่กล่องไจโรนะครับแล้วกล่องไจโรก็จะจ่ายไฟไปที่เซอร์โวอีกทีนะครับอันนี้คือเป็นการเชื่อมต่อแบบธรรมดามันจะต่างกันตรงที่ว่าการเชื่อมต่อแบบธรรมดาสปีดจะยิงตรงไปที่รีเซฟนะครับถ้าต่อแบบเอ็ดบัสสปีดจะยิงตรงไปที่กล่องและให้กล่องจ่ายไฟนะครับถ้าในกรณีที่มันเสื่อมนะครับมันจะมีอาการอย่างไรนะครับในกรณีถ้าสปีดของเรามันมีอาการเสื่อมสภาพนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาที่เราเอาไปบินนะครับรอบมันจะไม่คงที่แล้วตัวซิงค์ระบายความร้อนนะครับจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีทองนะครับถ้าเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยซิงค์ระบายความร้อนมันจะขึ้นเป็นสีดำปกตินะครับแต่ถ้าในกรณีถ้าสปีดเราเริ่มเสื่อมเนี่ยสิ่งระบายความร้อนมันจะเริ่มเป็นสีทองถ้าเริ่มเป็นสีทองเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปซื้อมานะครับเพราะว่าเอามาเนี่ยอีกไม่นานก็พังนะครับเพราะว่าเขาใช้มาหนักหน่วงแล้วที่เหตุผลที่มันเป็นสีทองก็เพราะว่ามันมีความร้อนสะสมนะครับเลยทำให้สิ่งระบายความร้อนเนี่ยมันร้อนเกินไปแล้วก็ทำให้สีตรงที่เป็นสีดำตรงสิ่งระบายความร้อนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับทีนี้พอเราเอาไปเล่นปัญหาที่ตามมาก็คือรอบไม่คงที่รอบไม่คงที่มันก็จะส่งผลให้หางเนี่ยมันโบกไปมาด้วยนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าสปีดคอนโทรลเนี่ยมันมีหน้าที่ควบคุมรอบของมอเตอร์นะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่มอเตอร์ของเราเนี่ยมันมีอาการเร่งเบาเร่งเบาเร่งเบามันก็จะส่งผลไปให้รอบของหางเนี่ยมันก็เร่งเบาเร่งเบาเร่งเบาตามมอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับพอหางมันเร่งเบาเร่งเบาหางมันก็จะมีอาการโบกครับอื้อนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับลองสังเกตดูทำความเข้าใจตามนะครับถ้ามอเตอร์ของเรามันมีรอบที่ไม่คงที่มันมีอาการเร่งเบาเร่งเบานะครับมันจะทำให้หางมันมีรอบไม่คงที่ตามไปด้วยแล้วก็รวมทั้งเบรดรอบเมนโรเตอร์ของเราด้วยนะครับที่เวลาที่มันหมุนมันก็จะไม่คงที่มันก็จะควบคุมพีซได้ยากนิดหนึ่งนะครับผลที่ตามมาก็คือมันมีปัญหาในเรื่องของการบินนะครับบินไม่ดีนะครับพอหางโบกก็บินไม่ดีนะครับแล้วก็ควบคุมหอยากขึ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตเลยนะว่าซิงค์ระบายความร้อนเนี่ยมันจะมีสีทองนะครับมันจะเป็นสีทองนะครับอันนี้อย่าไปซื้อนะครับก็มาตอบคำถามเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนของคำถามอย่างอื่นก็เดี๋ยวผมจะตามมาตอบให้เรื่อยๆนะครับสำหรับในวันนี้
ก็จะมี X360 นะครับไม่ใช่โทษทีก็มี X3 นะครับกาอุยซึ่งไปตกมานะครับผมได้ซ่อมในส่วนของบูมหางไปพัดหางหลังแล้วก็ชุดหางตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเซอร์โวยกพีทให้กับลูกค้านะครับโดยที่ผมสั่งมาแล้วล่ะนะครับเป็นของ JX Servo นะครับ3ตัวเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเซอร์โวยกพีทที่เอาไปเล่นแล้วแบบมันจบนะครับจริงๆมันก็มียี่ห้อ KST ก็ได้หรือว่าจะเป็นยี่ห้อของกราสนะครับแต่อันนี้ผมของกราสมันหมดก็เลยไปเอาของ JX มาของ JX Servo ตัวเนี้ยผมบอกเลยนะว่าบินได้เป็นปีนะครับทนอันนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรกับเขาหรอกคือผมใช้ผมเป็นคนเล่นนะฮะพอผมเป็นคนเล่นผมก็คืออันไหนว่าดีก็ผมก็บอกดีอันไหนไม่ดีผมก็บอกไม่ดีนะฮะ JX Servo ตัวเนี้ยจะมีสีแดงอลูนะครับแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเขียนว่า JX Servo นะครับเป็น HV นะครับ High Volt นะครับรับไฟได้ถึง 8.4 นะครับตัวนี้ก็มีมาอยู่3ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้3ตัวทั้งหมดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาใส่กับฮอลำนี้นะครับแล้วก็ยังไงเพื่อนๆก็ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับกับในเรื่องของการบินนะครับเพราะว่าเซอร์โวตัวเก่ามันเป็นของ JR แล้วก็ดูเหมือนมันล้าแล้วนะครับมันจะบินแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแม่นติดนิ้วแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะหลายปีแล้วล่ะตอนนี้ถ้าในเซอร์โวกันหางเนี่ยพอได้นะครับแต่เซอร์โวยกพีทมันขาดความแม่นยำเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเซอร์โว3ตัวนี้ให้แล้วก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ติดตามรับชมนะครับกับ JX Servo ตัวThank you.
นี้เปลี่ยนยกฮีทสำหรับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมก็มาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆละแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเซตฮอลำนี้ประกอบนะครับแล้วก็ยังไงเพื่อนๆก็ติดตามรับชมในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมจะรีวิวอีกทีนึงนะครับสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยตรงไหนก็พิมพ์มาทางด้านล่างแล้วผมจะมาตอบคำถามให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ